ของคนเรานั้นชิ้นส่วนในร่างกายของเราเนี่ยสำคัญหมดนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องไตค่ะไตเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะไม่ว่าคุณจะกินอาหารรสจัดกินยาเยอะๆนะไตของคุณทำงานหนักเป็นเรื่องธรรมดานะดังนั้นคลิปนี้แนะนำสำหรับทุกท่านสามารถมาบำรุงไตกันได้นะบำรุงไตกันเถอะเนาะคุณนำมะเขือพวงเนี่ยนะมะเขือพวง1กำมือไปทุกปั้งและนำมาต้มกับน้ำ1ขวดเล็กนะนำมาดื่มกินก่อนอาหารเช้าแก้วเย็นแก้วคุณทำต่อเนื่องไปหน่อยนะบำรุงไตได้ดีเยอะมากๆเลยนะไม่ต้องรอจนถึงขนาดที่ว่าจะต้องฟอกไตแล้วนะคุณทั้งหลายนะโดยเฉพาะสำหรับใครที่มีอายุมากหน่อยเนี่ยคุณกินมะเขือพวงได้เลยสามารถช่วยคุณได้เกี่ยวกับเรื่องไตเลยนะสุขภาพมีความสำคัญสุดๆถ้าคุณเห็นพี่หมอเบนเพชรละต้องนึกถึงเลยอาการแน่นๆจุกๆดันขึ้นมาที่อกอย่างเงี้ยทำให้คุณมีเหนื่อยหายใจไม่อิ่มเพลียมือสั่นๆใจสั่นๆนะโทรเข้ามาปรึกษาได้0972894916ค่ะ